คมาว่าก็ว่าสวัสดีค่ะอันนาค่ะเอรินาค่ะแฮปปี้สาวของกินาแท้ๆเลยค่ะอันโดมาวันนี้เราอยู่ไหนเอรินาเราอยู่ที่ซูชิเด่นนะคะนี่วันนี้ที่ถ่ายคลิปเนี่ยเราจะมาสอนวิธีการกินซูชิที่ถูกต้องนะคะเย้โอเคมีนี่เอาเป็นตัวอย่างนี้ทำยังไงคะอากินานี่ค่ะอันนี้ดึงมาแล้วมาว้าวอร่อยมากนี่เราก็มีอันนี้ค่ะโอ้อันนี้คืออะไรคะอิคุระค่ะอิคุระค่ะอิคุระแปลว่าเท่าไหร่ค่ะเท่าไหร่อิคุระว่าอิคุระซามุโอเคค่ะทุกครั้งเอาเป็นว่าทุกครั้งเนี่ยคนไทยกินกันยังไงคะเอน่าปกติค่ะคนไทยนะคะว่าจะเกี่ยมนะคะเอาวาซาบิผสมโชยุก่อนนะคะแล้วก็กินอย่างนี้จิ้มอย่างนี้แล้วก็กินเฮ้ยของกินเร็วอันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องหน่อยเลยนะโอ้ยใช่ถูกต้องไม่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวอากิจะสอนวิธีการกินซูชิที่ถูกต้องให้ทุกคนดูนะเมื่อกี้คนค่ะอวยเมื่อกี้คนไทยจุ่มอย่างนี้ไม่ใช่ no ผิดวิธีค่ะต้องเอาเนื้ออันนี้คืออีกาก็คืออีกาแปลว่าปลาหมึกปลาหมึกค่ะไม่มีเอาออกจากบ้านเลยนะคะชื่อต้องกินเข้าไปพ่ออยากทานเนื้อก็คือเอาส่วนของเนื้อจิ้มโชยุใช่ไหมไม่ใช่เอาส่วนข้าวกับจิ้มใช่ไหมคะอ๋อนี่รู้มาค่ะเพราะว่านะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยเอาข้าวไปจุ่มโชยุเนี่ยจะทำให้โชยุเนี่ยมันซึมอยู่ในเม็ดข้าวเยอะเกินไปก็จะทำให้เนื้อมันเค็มเกินไปทำให้ความสดแล้วก็ความอร่อยของตัวเนื้อปลาที่มาทำซูชิเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรคือมันแบบว่าแทนที่จะอร่อยมากแทนที่จะอร่อยมากมันก็จะแบบเค็มอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ก็หายไปแต่ว่าถ้าเป็นของแบบนี้ถามว่าความอ้วยง่ายเอออิคุระมันติดกันแต่ถามอันเนี้ยถามว่าความได้ไหมถ้าความก็เละจ้ะอันนี้แหละก็คือเป็นการวิธีกินที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อากิกับเอรินาขอแนะนำที่นี่ซูชิเดนเซ็นทรัลลาดพร้าวอร่อยจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายทุกคนทุกคน